คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวเรื่องจากแมวครับเป็นเรื่องของคุณดุ๊กคุณดุ๊กภูเก็ตครับ มาในชื่อเรื่องว่าไม่เกรงใจไม่เกรงใจครับผม เรื่องราวนี้ย้อนกลับไปเมื่อสมัยที่เกม PS2 ครับหรือว่า PlayStation 2กำลังเริ่มฮิตใหม่ๆมันก็จะมีเกมที่เขาวัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นเขาฮิตกันนะครับมันจะเป็นเกมเขาเรียกอะไร Winning ครับเกม Winning ทีนี้เนี่ยเพื่อนของคุณดุ๊กครับที่ชื่อว่า A เขาเพิ่งซื้อไอ้เครื่องเล่น PlayStation เนี้ยมาใหม่ก็เหมือนกับเหอครับก็เลยว่าชวนคุณดุ๊กแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยไปจะไปเล่นเกมที่บ้านเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นวันหยุดพอดีคุณดุ๊กกับเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งฮะที่ชื่อลิงฮะรวมกันทั้งหมด3คนรวมมี A มีดุ๊กมีลิงก็ตกลงปลงใจกันนัดกันว่าเดี๋ยวไปเล่นเกมที่บ้าน A นะแล้ว A ก็ย้ำกลับมาว่าเฮ้ยวันเนี้ยแม่กูไม่อยู่เราแอบซื้ออะไรไปดื่มกันด้วยไหม อะไรอย่างนั้นก็เลยเข้าไปที่บ้านครับก็ ซื้อเครื่องรวงเครื่องดื่มอะไรไปเรียบร้อยพร้อมพวกน้ำเปล่า พวกน้ำอัดลมอะไรพวกนี้อะไรอย่างนั้นนะครับผมก็คือ แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเดิมทีแล้วเนี่ยบ้านของคุณเอเนี่ยเขาจะค่อนข้างหัวโบราณเขาเป็นครอบครัวคนจีนครับก็คือเขาจะไม่ค่อยชอบเรื่องแอลกอฮอล์เรื่องอะไรพวกนี้จะเป็นการต่อต้านไปเลยก็คือลักษณะของบ้านอธิบายลักษณะของบ้านก่อนลักษณะของบ้านของ A เนี่ยมันจะเป็นอาคารพาณิชย์4ชั้นครับเดินเข้าไปเนี่ยชั้น1จะเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวครับฮะเดินเข้าไปปุ๊บพอจะขึ้นชั้น2เนี่ยมันจะเป็นบันไดที่พอแคบๆอ่ะครับพอคนเดินสวนได้เท่านั้นก็ขึ้นไปชั้น2ชั้น2ก็จะเป็นห้องของแม่ชั้น3ก็เป็นห้องของคุณ A ส่วนชั้น4เนี่ยคุณ A บอกว่าเป็นห้องเก็บของครับฮะเขาก็ไม่ได้สงสัยอะไรก็ขึ้นไปปุ๊บก็ไปตั้งวงเล่นเกมกันเล่นเกมแล้วก็ดื่มเฮฮากันเสียงดังคนมันก็มีอาการมึนเมาครับเสียงดังไม่ได้เกรงใจใครพอถึงเวลาเนี่ยคุณดุ๊กก็ขออนุญาตเข้าห้องน้ำฮะA ก็ย้ำมาว่าเฮ้ยห้องน้ำชั้นเนี้ยมันใช้ไม่ได้นะต้องลงไปเข้าที่ชั้น2ก็คือหน้าห้องของแม่เอเจ้าดุ๊กนะครับก็เลยลงไปเข้าห้องน้ำทำธุระอะไรเสร็จสับระหว่างที่เดินกลับขึ้นมาได้ยินเสียงครับว่าเป็นเสียงผู้หญิงเหมือนจะมีอายุหน่อยดังออกมาจากห้องของแม่ครับว่าเฮ้ยทำอะไรกันอ่ะก็เกรงใจคนอื่นเขาด้วยนะอย่าส่งเสียงดังอย่าเลิกดึกอะไรประมาณนี้คุณ A เขาก็ขอโทษครับคุณดุ๊กเขาก็ขึ้นมาปุ๊บเขาก็มาเล่าเรื่องเนี้ยให้ A ฟังว่าเฮ้ย A แม่มันกลับมาแล้วเหรอพอดีเขาฝากดุมาว่าเฮ้ยเบาๆกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ย A ก็เลยบอกมึงตาฝาดป่ะเอ้ยมึงหูฝาดเปล่าแม่กูยังไม่กลับคุณดุ๊กเขาก็เอ้ยอย่ามาอำอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้สนใจอะไรครับก็คือในจังหวะนั้นก็ยังเล่นเกมเชียร์เกมกันสนุกสนานอยู่ก็เล่นกันไปเรื่อยๆครับมันก็จะถึงเวลาที่กำลังคนกำลังกินกำลังดื่มเยอะๆมันจะต้องเข้าห้องน้ำอุ้ยขอโทษอ้าวนี่เอาเล่นของลูกค้าไปแล้วขอโทษครับโอ้จะจอแพงด้วยนี่นะครับผมก็จะเข้าห้องน้ำกันบ่อยนะครั้งนี้เป็นรอบของเจ้าลิงลิงลงไปเข้าห้องน้ำแต่ลิงอ่ะลงไปนานมากก็เล่นเกมกันไปก็รู้สึกเฮ้ยลิงมันไปไหนวะทำไมไปนานจังแค่สิ้นเสียงพูดว่าเฮ้ยทำไมไปนานจังเนี่ยอยู่ดีๆลิงมันก็วิ่งกูหลูจอขึ้นมาคึ่มๆๆๆเปิดประตูมาเสร็จแล้วมันก็มานั่งข้างๆดุ๊กครับนั่งสะกิดบอกดุ๊กว่าเรากลับกันเถอะวะดุ๊กมันก็เลยประมาณว่าเฮ้ยจะรีบกลับไปไหนเป็นไรเนี่ยโดนอะไรมาไม่มีอะไรกลับกันเถอะเชื่อกูดุ๊กก็ปฏิเสธไปครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะกำลังติดลมกำลังสนุกเลยระหว่างที่พูดครับอยู่ดีๆไฟก็ดับปึ๊บเรียบร้อยแล้วไอ้เจ้าลิงอะฮะอาการมันเปลี่ยนเลยครับพอไฟดับปุ๊บมันเกาะแขนดุ๊กแน่นเลยฮะแล้วก็แบบโวยร้องโวยวายแบบกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วแล้วพักนึงไฟติดปุ๊บขึ้นมาครับดุ๊กเขามองหน้าของเจ้าลิงอะครับเห็นเลยว่าสีหน้าเขาอะเปลี่ยนแล้วเขาร้องไห้ก็เลยโอเคตกลงว่าโอเคกูกลับก็ได้กลับก็ได้ครับก็กลับกันไปครับวันนั้นพากันกลับเรื่องมันก็ไม่มีอะไรครับพอถึงวันที่เขามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับเวลาผ่านไปฮะเขาก็มีคำถามว่าเฮ้ย
ลิงวันนั้นน่ะเล่าให้ฟังหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นเจออะไรลิงก็เล่าทั้งหมดให้ฟังครับลิงเล่าให้ฟังว่าตอนที่ลิงลงไปเนี่ยไปเข้าห้องน้ำเสร็จภารกิจปุ๊บเขาเดินขึ้นมาเขาเห็นคนแก่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงยืนขวางบันไดอยู่ในลักษณะที่ตัวโค้งหลังฮะเหมือนหลังค่อมอะครับยืนก้มหน้าอยู่แบบนั้นแต่ไม่ได้หันหน้ามาทางลิงนะครับหันหน้าไปทางข้างบนครับลิงก็เข้าใจว่าอ่ะเป็นญาติผู้ใหญ่ของเจ้าเอก็เลยสวัสดีแต่ไม่มีการตอบรับอะไรครับก็เลยพยายามเดินแทรกเอาตัวครับเบียดแทรกขึ้นมา ระหว่างที่เบียดแทรกขึ้นมาเนี่ยคุณยายคนเนี้ยเขาก็ค่อยๆเอาตัวกลับขึ้นมา แบบช้าๆแล้วก็มีเสียงแบบกระดูกแบบกรอบกรอบกรอบขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะตอนนั้นอะลิงรู้เลยฮะว่าไม่ใช่คนแล้วไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่ใช่ท่านี้สติตะเลิดเลยครับวิ่งหนีออกมาวิ่งหนีขึ้นไปหาเพื่อนๆในสภาพแบบนั้นแหละครับตอนนั้นอะเอได้ยินเอก็บอกว่ากูว่ามึงเจออาม่ากูแล้วล่ะมึงไปทำอะไรมาทำไมอาม่ากูมาหลอกวะคืออาม่าของคุณเอเนี่ยเสียไปนานแล้วและห้องที่เขาเสียก็คือห้องชั้น2นั่นแหละแต่เอบอกว่าอาม่าไม่เคยมาให้ใครเห็นเลยไม่เคยมาหลอกใครเลยเต็มที่ก็แค่มาเข้าฝันแล้วไอ้ลิงเนี่ยไปทำอะไรทำไมเขาถึงมาหลอกแบบนั้นลิงก็บอกว่ายอมรับครับว่าวันนั้นอ่ะมันเมาแล้วมันก็เหมือนกับหิวอะครับก็เลยลงไปชั้นล่างแล้วก็ไปหยิบส้มหยิบผลไม้มากินเอก็เลยถามว่ามึงไปหยิบผลไม้ที่ไหนมากินก็ตรงบันไดไงมึงวางอยู่ตรงใต้บันไดเป็นโต๊ะกูหิวกูก็เห็นว่าอ่ะหวานหมูกูละอะไรกูเลยกินมึงจะบ้าเหรอไอ้ลิงนั่นน่ะมันของไหว้วันศาสตร์จีนของอาม่ากูนั่นไงมึงอ่ะกินมั่วซั่วทีนี้อ่ะเจ้าลิงพอมันรู้อย่างนั้นอ่ะมันก็ยอมรับขึ้นมาอีกว่าจริงๆกูก็ไม่ได้กินแค่ส้มหรอกฮะกูกินไก่ด้วยของอยู่ใต้บันไดครับซึ่งมันไม่ใช่ที่ที่จะไปหยิบของกินครับคือมันไม่ใช่ลักษณะใต้บันไดมันอยู่ข้างบันไดครับผมที่เอาไว้ไหว้พวกตีจูเอี้ยไหว้สายอะไรพวกนี้ครับผมมันไม่โอ้มันไปหยิบของเขามากินเจ้าเอก็เลยแบบโอ้โหทำยังไงวะเนี่ยทีเนี้ยก็คือพอหลังจากเรื่องนี้เสร็จเนี่ยเจ้าเอก็เลยพาลิงครับกลับไปที่บ้านเพื่อที่จะไปไหว้ขอขมาลาโทษเจ้าลิงกับคุณดุ๊กเนี่ยก็ได้ไปเจอกับแม่ของเจ้าเอครั้งแรกก็เล่าทุกอย่างให้ฟังแม่ก็บอกว่าอาม่าเนี่ยไม่ชอบคนเสียงดังไม่ชอบความแบบเวลาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้คำหยาบเวลาพูดจากันในบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับและในวันนั้นอ่ะไอ้แก๊งเนี้ยก็ทั้งแอบดื่มด้วยเครื่องดื่มมาดื่มกันด้วยไงใช่ครับแล้วก็ใช้คำหยาบเสียงดังโวยวายก็คือไม่เกรงใจอ่ะครับและอีกคนนึงก็ดันไปทำอะไรก็ไม่รู้ไปหยิบอะไรมากินก็ไม่รู้ก็เรื่องทั้งหมดมันก็จะประมาณนี้ครับผมนะครับไม่เกรงใจของที่เราจะไปหยิบกินได้สมมติไปบ้านคนอื่นนะมันจะต้องอยู่บนโต๊ะอาหารในตู้เย็นก็ได้อยู่ในตู้เย็น ไม่ใช่ว่าของที่วางอยู่ที่พื้นครับแล้วก็ไปหยิบขึ้นมามันก็ต้องรู้ด้วยความเมาด้วยแหละมั้งสักนิดนึงสักนิดนึงครับต่อให้แบบเมายังไงมันก็ต้องมีสักนิดนึงนะครับมันก็ต้องรู้ว่าอันไหนที่มันควรหยิบหรือไม่ควรหยิบใช่แค่ผลไม้อย่างเดียวนี่ก็หนักแล้วนะโอ้เล่นไก่ด้วยอาม่าโมโหเลยใช่ครับอาม่าก็เลยโมโหกำลังหิวไม่ได้กินไก่ไปย่างไก่อาม่ากินครับเรียบร้อยดีครับเรียบร้อยครับเนี่ยฟังไม่เป็นอุทาห่าอุทาหอนเอ้ยตื่นจริงอันนี้ตื่นจริงนะครับนั่นคือเรื่องที่ส่งมาทางเมลของรายการที่ theghostradiothailand@gmail.com ครับผมอย่างที่บอกว่าเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าไมค์ก็ส่งมาเป็นเรื่องราวแบบนี้นี่แหละแล้วก็ส่งมาที่อีเมลของรายการหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว